ก็ได้รับการประสานงานจากทางกกต.นะครับว่าให้มารับเอกสาร 7/2 นะครับเข้าใจว่า 7/2 ก็คือเอกสารรับรองการใช้ชื่อพรรคนะครับซึ่งได้ใช้ชื่อพรรคกรีพรรคเกียรตินะครับก็วันนี้จะมารับเอกสารนะครับส่วนวันนี้ที่ต้องเตรียมตัวเยอะหน่อยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแต่งกายนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราถูกวิพากษ์วิจารณ์และก็ไม่อนุญาตให้เข้าประชุมรับฟังปรึกษาหารือนะครับในการหาเสียงนะครับที่กกต.จัดเมื่อสัปดาห์ก่อนก็คิดว่าวันนี้คงมาถูกกาลเทศะแล้วนะครับในการแต่งกายเพราะวันนี้ก็เป็นชุดอะไรเนี่ยราชปัตแต่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ตามยุคที่มีละครเรื่องอ๋อเจ้านี่นะครับประชาชนจำนวนมากก็แต่งชุดเหล่านี้นะครับไปในที่สาธารณะแล้วเราก็มั่นใจนะครับว่ามีข้าราชการบางคนก็ใส่ชุดแบบนี้เข้ามาทำงานเลยนะครับผมก็คิดว่านี่น่าจะเป็นชุดที่เหมาะสมแล้วนะครับก็เลยใส่ชุดนี้มากันนะครับเดี๋ยวหลังจากขึ้นไปปรึกษาหารือกับทางเจ้าหน้าที่กกต.แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะถ้ามีโอกาสจะลงมาแถลงข่าวต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหารือกับทางกกต.ครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอยืนเท่ๆทำชุดอย่างนี้หน่อยไม้ออกครับ